ขยับมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดเหตุที่น่าตกใจระหว่างพิธีทางศาสนาฮินดูที่ประเทศอินเดียเวทีพังถล่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายบาดเจ็บเกือบ20คนครับนี่เป็นภาพขณะที่เวทีในพิธีฉลองทางศาสนาฮินดูพังถล่มลงมาภายในวิหารแห่งหนึ่งที่กรุงนิวเดลีของอินเดียนะครับจังหวะนี้คือถล่มไปแล้วนะครับภายในพิธีเนี่ยมีคนร่วมงานกว่า 1,500 คนแล้วจังหวะที่มีนักร้องขึ้นเวทีไปร้องเพลงก็มีคนดูที่อยู่ด้านล่างนี่แหละกรี๊ดไงครับอยากจะใกล้ชิดกับนักร้องพยายามไปเกาะขอบเวทีพยายามปีนขึ้นไปบนเวทีสุดท้ายถล่มลงมาทั้งแถบเลยครับเพราะว่าเวทีรับน้ำหนักไม่ไหวจริงๆเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงวัย45ปีหญิงคนนี้เสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับและยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนขณะที่ผู้จัดงานบอกว่าเวทีที่ถล่มลงมามีโครงเป็นเหล็กนะแต่มันก็ทำมาจากไม้เหมือนกันแล้วทางตำรวจต่อมาเนี่ยทราบว่าผู้จัดงานไม่ได้ขออนุญาตทางการในการจัดงานนี้ด้วยก็เลยตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตกับทางผู้จัดงานครับ